เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KRK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยเป็นคนดีของสังคมใครปริศนาสิข้างคาใจแก้สิ่งต่างๆที่ยังไม่กระจ่างลุงสั่งอะไรอะไรแล้วก็ทำ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 ภาษีพาเช้าแล้วหญิงหญิงขอเพิ่มหน่อยสิขอเพิ่มหน่อยขออะไรเพิ่มวะลุงอย่ามายุ่งนะแชมป์มาโทไม่ยำเหนียวเหนียวสักกระเดียวเหยียวเหยียวหญิงหญิงฮะลุงเป็นอะไรอีกเนี่ยลุงเมากัญชาอีกแล้วเอ้าแล้วอย่าบอกนะหญิงเอาให้กินอีกแล้วอ่ะใช่เอ้าแล้วมึงมาขำอีกจะบ้าแล้วมันผิดกฎหมายเอ้ามันเป็นสมุนไพรไม่ใช่หรอมันไม่ใช่สมุนไพรนะแชมป์มันไม่ใช่คือก็ถูกแหละสมุนไพรแต่ว่าในประเทศเราผิดกฎหมายเข้าใจไหมจ้ะเออถ้าใช้ในทางการแพทย์อะไม่ว่าเลยนี่ลุงทำอะไรวะเนี่ยลุงอยากนอนมากเลยตอนนี้แชมป์ขี้เกียจลุงเอ้ยลุงเวรกรรมแท้ๆนอนแป๊บหญิงฟังเลยนะถ้าเกิดยังไม่หยุดให้ลุงกินกัญชาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจับเข้าคุกเลยนะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคนี่คือเข้าใจเข้าใจเออทำตัวให้ดีๆเลยสิอยากอยู่บ้านหลังนี้ไหมเนี่ยอยากใช่ไหมใช่เออทำตัวดีๆสิครับแม่พาลุงพี่เสียตัวแล้วเสียคนอีกแล้วเนี่ยเสียตัวละแชมป์จะบ้านะอะไรลุงลุงเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันนะลุงเอ้าว่าไงเฟี้ยวเอ้าเฟี้ยวเอ้าอะไรของมันวะเออถ้างั้นเดี๋ยวฝากลุงด้วยนะอย่าให้ลุงกินกัญชาอีกเลยโอเคมาโถหญิงขอเพิ่มเออเฟี้ยวอะไรเล่าฮะไอ้เฟี้ยวว่าอะไรของแกวะอ๋อมาจ้องจ้องมองมองอักเสบเอ้าเป็นไงป้าบ้านหลังเล็กมีความสุขดีไหมก็ดูท่าทางอบอุ่นดีพี่แล้วทำไมมันไม่พูดวะเออเมื่อกี้เมอๆอ๋อแล้วถามหน่อยมีความสุขไหมเนี่ยอยู่บ้านกับเฟี้ยวเนี่ยโอ้ยอยู่ที่ไหนที่มีเฟี้ยวก็มีความสุขหมดแหละโอ้โหเขินนี่ใช่ไหมเดี๋ยวน้องหมาน้องหมา2ตัวทำไมเหลือ2ตัววะเฟี้ยวอ่ะก็ไม่รู้ว่าใครมากินหมาพี่หมาผมมีคนกินเยอะแยะเลยใช่เหรอเฮ้ยดูแลกันดีๆด้วยล่ะอย่าไปทำเรื่องที่ไม่มีดีอีกโอเคไหมโอ้ยผมสัญญาพี่ผมเด็กดีผมรักกันนานๆใช่พี่ผมไม่ทำแล้วพี่แล้วเมื่อคืนได้กันเปล่าโอ้ยพี่สองสามดอกเลยพี่เออจุ๊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 เคยคุยกันเดี๋ยวพี่ทำงานกันโอเคพี่อะหมวดบอยครับหมวดบอยว่าไงเอ้าเออคือพอดีว่าผมฝันร้ายเมื่อคืนนะครับฝันว่าอะไรฝันว่าในหมู่บ้านเรามีคนตายอะครับฮะอะไรใช่เหรอไม่มันเป็นฝันจะกลายเป็นดีแล้วนะเหรอครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยครับทำไงดีครับแชมป์อย่าไปคิดมากเลยพี่เป็นกังวลใจใช่ไหมอะไรนะฮะตายพี่เป็นกังวลใจเหรอแชมป์มันก็รู้สึกไม่ดีครับอาชีพนี้มันสุ่มเสี่ยงด้วยแชมป์อาจจะทำงานหนักนะก็มันมีเรื่องเครียดนะครับก็เพิ่งเคลียร์คดีเจ้าเฟี้ยวเนี่ยเออแต่ว่าผมขอนะครับแบบว่าอย่าเพิ่งจับน้องชายผมนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ภาษาเอาง่ายๆคือคล้ายๆเด็กออทิสติกครับอ้าวพี่ว่าผมเป็นออทิสติกแกปัญญาอ่อนเนี่ยดีแล้วจะได้ไม่โดนคดีไม่ผมรู้เท่าไปถึงการเฉยๆใช่ๆก็ให้อภัยน้องผมด้วยนะครับคนบ้าฆ่าคนเฮ้ยหุบปากไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงยังไงก็กันเองอะนะแชมป์ครับปล่อยเขาไปเถอะนะแต่ว่าผมปวดหัวจริงๆนะครับหมวดบอยไม่รู้ว่าผมจะมีวิธีแก้ไขยังไงกับอาการนี้แชมป์ทำงานหนักแชมป์ลองไปบวชดีไหมบวชเหรอครับใช่บวชแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลาครับผมมัวแต่ทำงานนะครับพี่แชมป์หัวล้นแชมป์คิดดูสิฮะพระเจ้าอยู่ลองเปรียบเทียบกับพระเจ้าแผ่นดินของเราดูสิฮะ
ทำไมล่ะครับราชการที่9ของเราเนี่ยทำไมล่ะครับท่านทำงานหนักกว่าแชมป์อีกนะท่านยังมีเวลาที่จะไปดูแลแม่ของท่านเลยอ่ะสมเด็จย่าเนี่ยเหรอครับใช่ท่านทำงานหนักตรากตรำมากมายท่านยังสามารถที่จะไปบวชได้เลยท่านไปบวช ด้วยเลยครับใช่ขนาดท่านเป็นพระราชาแล้วเนี่ยอ๋อแล้วท่านเคยไปบวชที่ไหนครับไปบวชอ๋อคือท่านไปบวชใช่ไหมใช่ครับท่านผมรู้สึกว่าผมเคยได้ยินว่าอยู่วัดบวรนิเวศอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเออนั่นแหละช่ำชัยเลยใช่ผมเคยไปอยู่ไม่เคยไปวัดใช่ไหมไปด้วยกันวันนั้นใช่เอออ๋อใช่ท่านเคยบวชเฮ้ยแต่ท่านคือท่านไม่มีเวลาแต่ท่านก็ยังไปบวชใช่ไหมครับใช่แล้วนี่ท่านทำงานหนักตรากตรำมากเลยนะนี่ครับหลวงพ่อคูณนี่เคยมีโอกาสได้สัมผัสมือของพระองค์นะฮะสัมผัสพระองค์เนี่ยครับไม่เหมือนกับมือของเจ้าชายเลยนะแชมป์อ้าวทำไมเลยครับมือของพระองค์นี่สากด้านเหมือนกับเกษตรกรเลยแหละเพราะว่าพระองค์ทรงงานหนักไปช่วยเหลือชาวประชานะอ๋อครับหมูผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยแต่ผมเคยได้ยินอยู่ว่าบวชแต่ผมไม่แน่ใจว่าบวชจริงหรือเปล่าคือสรุปท่านบวชใช่ไหมฮะท่านบวชสิถ้าเรียกให้ถูกต้องก็ทรงผนวดนะอ๋อท่านเคยผนวดโอ้ผมไม่คิดว่าท่านจะมีเวลาไปบวชนะครับเพราะว่าเห็นเขาทำงานเห็นท่านทำงานไม่มีเวลาแบบทำงานหนักมากท่านก็ยังสามารถที่จะไปบวชได้เลยแชมป์นับภาษาอะไรกับแชมป์เล่าทั้งนั้นใช่ครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะหาเวลาไปบวชนะครับโอเคแชมป์ครับสาธุสาธุครับโอ้ยไหวท่านคือเราสาธุครับอะไรเฟมบอยครับอะไรมีอะไรเหรอทำไมตื่นเต้นคุณก้อนผมขอตายที่บ้านครับฮะอะไรนะนี่จริงเหรอเนี่ยพูดใหม่สิคุณก้อนผมขอตายอยู่เนี่ยในบ้านเลยครับเฮ้ยแย่แล้วทำไงดีครับหมดแบนเฮ้ยหมดบอยแชมป์งั้นแชมป์ไปสืบเลยนะครับเฮ้ยเลสไปไปดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเร็วผูกคอตายเลยเหรอใช่โอ้บ้านเลยไม่กดต้องคิดบ้านนะอุ้ยแล้วประตูบ้านเปิดด้วยกดกดเฮ้ยผมเห็นศพเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วผมเปิดประตูเข้ามาเพื่อจะมาคุยกับเขาแต่ถ้างั้นผมจะรีบไปบอกหมดบอยนะครับครับผมรีบเลยครับวิ่งกันไปทำไมอ่ะไปบอกตำรวจครับต้องเกิดเหตุการณ์เลวร้ายด้วยนะเนี่ยหมดบอยครับช่วยตามผมมาในสถานที่ด้วยครับตามมาครับโอ้โหโกรธไม่น่าเกิดเรื่องแล้วเดี๋ยวเฝ้าลุงสนิทด้วยนะโอเคโกรธไม่น่าคิดสั้นเลยมันจริงเหรอเนี่ยโกรธเนี่ยครับหมดบอยโอ้ยตายแล้วแชมป์ครับนี่มันจริงเลยเนี่ยใช่ฮะถ้างั้นผมจะต้องสืบสวนแล้วก็หาหลักฐานนะครับว่าทำไมถึงโกรธคิดสั้นเอ๊ะว่าแต่ก่อนที่โกจะมาผูกคอตายเมื่อวานโกทำอะไรบ้างครับคุณเฟมผมก็คุยกับเขาอยู่นะครับเมื่อวานเขาก็เข้าไปในฟาร์มอยู่นะฮะเข้าไปในฟาร์มแฮปปี้ความแฮปปี้ฟาร์มเลี้ยงหมูเลยครับไม่ใช่ครับเขาเล่นอยู่นะมันไม่ใช่นะสิคือเขาเข้าไปทำฟาร์มอยู่ตรงนี้แหละฮะฟาร์มแครอทเนี่ยครับอ๋อแล้วยังไงต่อครับเขาก็ผมก็เห็นเขาก็คุยกับคุณปาอยู่ฮะคุยกับคุณปาเหมือนจะมีปากเสียงกันเล็กน้อยนะปากเสียงกับคุณปาเนี่ยนะใช่ครับผมเอ้าแล้วเรื่องนี้มีใครรู้บ้างครับเนี่ยก็ผมก็เห็นอยู่คนเดียวอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันผมตื่นเช้ามาเอ้านี่ไงปาคะเมื่อวานแกทะเลาะกับโกดเหรอก็มีบ้างค่ะเอ้าแล้วเจ้าของสวนไปไหนวะเนี่ยเจ้าของสวนอยู่ไหนอ่ะน่าจะอยู่ที่บ้านมั้งครับครับถ้างั้นหมดบอยอยู่สถานีที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาเฮ้ยแย่จังหมู่บ้านเรามีแต่อะไรที่มันไม่ดีเลยพี่ช้างผมว่าพี่ไปบวชดีกว่าไหมควรไปบวชตั้งนานแล้วแหละไม่ใช่ไหนอ่ะบ้านของเจ้าของฟาร์มนะครับนี่ฮะบ้านคุณสกายคุณสกายครับครับว่าไงครับคุณลงมาหาผมหน่อยครับได้ครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเฮ้ยไอ้เฟี้ยวแกไม่รู้เลยเหรอว่าแฟนแกไปมีทะเลาะอะไรกับเจ้าโกดอ่ะผมไม่รู้เลยผมไม่เคยผมไม่รู้คุณรู้ข่าวหรือยังครับว่าคุณโกดผูกคอตายครับฮะจริงเหรอใช่ครับเอ้ยจริงโกดโอ้โหไม่น่าเลยเห็นกันหลักเพิ่งเห็นกันตอนไหนครับเมื่อวานผมได้ทะเลาะกับโกดนะฮะทะเลาะกับโกดอีกแล้วเหรอใช่ครับเมื่อวานทะเลาะกับโกด
โกดคิดสั้นคือเมื่อวันโกดก็ทะเลาะกับปาเหมือนกันครับผมว่าโกดน่าจะคิดสั้นเพราะว่าที่ผมทะเลาะกับโกดแน่เลยครับเพราะใช่มันจะใช่เหรอถ้างั้นเดี๋ยวผมจะต้องไปพิสูจน์หลักฐานก่อนครับว่าโกดผูกคอตายจริงหรือเปล่าใช่โกดผูกคอตายพี่แชมป์คืออะไรของแกวะเนี่ยทำใจดีๆนะครับทำใจดีๆครับคุณเฟมครับผมเดี๋ยวช่วยดูแลคุณสกายหน่อยนะได้ครับได้ปลอบใจเขาหน่อยโอ้ไม่เป็นไรได้ไปเจ้าเฟี้ยวเข้าบ้านไปไปพี่แชมป์โอ้โหน่าเลยโกดทำไมต้องผูกคอตายพร้อมพี่สกายด้วยเอ้ยไม่จะบ้าเหรอแกจะไปโทษอย่างนั้นได้ไงเราจะต้องหาหลักฐานก่อนว่าเขาผูกคอตายเรื่องอะไรผมว่าคือความจริงพี่อะไรของแกวะเนี่ยทำไมพูดเองเอาเองเนี่ยพี่เป็นนักสืบหรือพี่สืบเองโอเคคุณปาครับกรุณากลับไปบ้านด้วยนะครับเจ้าเฟี้ยวกลับไปบ้านแกด้วยโอเคพี่สืบแป๊บนึงหมดบอยครับครับผมเดี๋ยวผมขอโกดครับตายน่าจะ1วันแล้วนะใช่ครับเดี๋ยวผมขอพิสูจน์หลักฐานก่อนนะครับเอ๊ะหมดบอยในร่างกายของเขามีรอยฟกช้ำนิดหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะมีรอยตกน้ำด้วยครับจริงด้วยแชมป์ใช่เดี๋ยวนะตกน้ำเหรอเอ๊ะผมว่ามันไม่น่าจะเป็นคดีที่ตายแบบเขาผูกคอตายเองนะผมว่าน่าจะถูกฆาตกรรมนะครับนี่มันจริงหรือเนี่ยแชมป์น่าจะใช่ครับเดี๋ยวผมขอหาหลักฐานก่อนนะครับเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขาไม่แน่เราลุงว่าแล้วโกดไม่น่าจะฆ่าตัวตายผมขอหาหลักฐานก่อนนะครับน่าจะอยู่ในบ้านอ้าหมดบอยอะไรเหรออะไรอย่าจับอย่าจับตรงด้านจับนะครับจับตรงไปจับนะฮะนี่เป็นไม้ครับมีร่องรอยของการฟาดด้วยอ่ะใช่แล้วเอาไงต่อดีครับเดี๋ยวลุงจะส่งไม้นี้ไปให้กองพิสูจน์หลักฐานก็แล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาไปให้ก็ได้ครับหมดบอยเฝ้าศพไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาทำอำพรางศพได้เฮ้ยแต่เขาตายเพราะว่าเขาจมน้ำนะครับเนี่ยแล้วหมดบอยช่วยเอาเขาลงมาได้ไหมครับอ๋อลุงทำไม่ได้นะต้องให้เจ้าหน้าที่ดีกว่าอ๋อโอเคครับถ้างั้นก็เจ้าหน้าที่ดีกว่านะเจ้าหน้าที่ก็ผมนี่แหละจะต้องเอาลงถ้างั้นแชมป์ต้องเอาลงโอ้เป็นตำรวจอะไรเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวผมเอามาลงนะครับคุณบอยลุงบอยเฝ้าก่อนนะครับได้เลยโอเคจะเฟี้ยวว่าไอ้พี่เดี๋ยวช่วยพี่อะไรอย่างนึงได้ไหมได้เอาเจ้าโกดอะลงมาแล้วก็เดี๋ยวทำพิธีฝังศพโอเคโอเคพี่นั่นแหละโอ้ตายแล้วเฮ้ยไม้มีร่องรอยในการตีด้วยฮะแสดงว่าจะต้องถูกตีหัวแล้วจมน้ำแน่เลยสวัสดีครับอ่ะเฮ้ยเอ้าเหมยเอ้าแล้วผมไม่ได้เจอนานแกมาไงวะเนี่ยเดินมาไม่น่าถามเลยแล้วโอมไปไหนอะโอมออกไปธุระค่ะก็เลยโทรเรียกให้มาเฝ้าร้านให้อ่ะโอ้แล้วพี่ไปไหนพี่ไปต่างประเทศยังไม่กลับมาเลยค่ะโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวขอฝากไม้สติ๊กเนี่ยไว้กับเหมยได้ไหมให้กับคนที่ชื่อว่าแบมแล้วก็บอกให้เขาตรวจลายมือให้ด้วยลายนิ้วมือน่ะได้ค่ะแล้วก็อย่าจับตรงไปอะไรนะปลายไม้นะทำไมเหรอคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทับรอยลายนิ้วมือของฆาตกรน่ะค่ะครับโอ้โหโอเคครับค่อยๆถือนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันค่ะง่วงเว้ยรถศพเอาลงหรือยังวะเนี่ยแชมป์ฮะว่าศพอยู่นี่พี่ตามมาฮะไหนผมเอาไปพิงกับไม้พี่อ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเมาใช่ไหมแชมป์ช่วยแบกหน่อยพี่ช่วยแบกหน่อยเออแป๊บนึงเอาไว้ไหนฮะแบกเหรอเอาไว้ไหนพี่เดี๋ยวเอาไว้หน้าบ้านพี่ไหมโอ้โหแบกเร็วๆค่อยๆแบกค่อยๆแบกเร็วๆแบกดิแบกอยู่พี่แบกเออชุบเฮ้ยเก๋เอาไว้ตรงนี้แหละมันไม่ค่อยเน่าเหม็นเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำพิธีแล้วกันนะแกเฝ้าศพได้ไหมโอ้ยได้โอเคแชมป์ไปไหนมาเมาทั้งวันเอาอะไรลุงเนี่ยลุงยังจะเมาอีกเหรอแหมพูดไม่รู้เรื่องหญิงฮะทำไมลุงยังเมาอยู่อ่ะไม่รู้อ่ะยังไม่สางอีกเหรอเมย์ขอเพิ่มเมย์ของขาดนะขอเพิ่มอะไรวะว่าแต่ถามจริงนี่แกมาจากเมืองอื่นแล้วไม่คิดจะกลับบ้านเหรอกลับไม่ได้ทำไมบ้านโดนทำลายหมดแล้ว
โดนทำลายหมดเอาแล้วแกอยู่กับใครวะอยู่กับพี่พี่พี่คนหนึ่งพี่สาวหรือพี่ชายพี่ชายพี่ชายเหรอแล้วทำไมพี่ชายแกไม่มาตามหาแกบ้างวะเนี่ยเออถ้างั้นดูแลลุงดีๆด้วยแชมป์ไอ้เฟี้ยวมาอะไรดีลุงพี่แชมป์เอามาแล้วพี่เอาอะไรมาโกดพี่โกดศพโกดแกเอามาเอ้ยใครวะเนี่ยตกใจตาเทนพี่ชายหญิงครับผมพี่ชายหญิงครับอะไรนะครับพี่ชายของน้องหญิงครับพี่ชายของน้องหญิงเอาแล้วรู้ได้ไงว่าน้องหญิงอยู่บ้านหลังนี้ผมเป็นคนบอกเองครับผมพี่ชายเฟรมบอกเหรอใช่ๆผมพาเขามาครับเห็นเขาเดินเข้ามากินปลาหอมมากเลยขอจุ๊บทีนึงเดี๋ยวใจเย็นดิลุงเฮ้นี่ยิงฮะนี่ไม่ใช่พี่ชายแกป่ะเนี่ยใช่อุ๊ยพี่เลพี่เวฟไม่ได้เจอกันนานเลยอ๋อชื่อเวฟเหรออ้าวเมื่อกี้นี่ไม่ดีวันเลยเวฟเวฟครับผมยิงถ้างั้นก็ไปอยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวลุงจะให้ห้องให้บ้านไปนะไปอยู่กัน2คนนะไม่อยู่กับพี่เหรอในบ้านโอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ใครดึงขาเฮ้ยลุงลอยได้ไงเมื่อกี้จุ๊ๆนะแชมป์นั่นไม่พูดนะไม่พูดลุงบินลุงลอยได้เฮ้ยแล้วเราจะเอาไงต่อครับลุงสนิทก็เดี๋ยวจะให้นะจะให้ที่พักของเขานะแกมาจากไหนเนี่ยเว็บฮะมาจากเมืองนู่นครับอ่ะแล้วพ่อแม่แกไปไหนวะเนี่ยไอ้สองคนนี้คือพ่อแม่ผมเสียชีวิตแล้วครับฮะเสียชีวิตแล้วเหรอใช่ครับอ๋อแสดงว่ายังไม่เสียตัวใช่ไหมเสียแค่ชีวิตตายถึงตายเลยครับอ๋อทั้งนั้นสจด้วยนะก็เดี๋ยวลุงจะพาไปหาที่พักนะแชมป์เดี๋ยวลุงไปหาที่พักของสองคนนี้กันนะฮะในข่าวมีคดีนี่ไปตามลงมานะตามลงมาทุกคนหญิงตามลงไปดิโอ้ยตกใจเฮ้ยลิ้นแล้วแกเอาศพมาเลยหน้าบ้านฉันวะเนี่ยก็เท่อะพี่เท่บ้าเลยไปนอนงั้นขอบคุณมากนะครับคุณเลสมันสว่างแล้วพี่แคปขอนอนพักก่อนสิเอาแรงอ่ะเอาได้เอาแรงเอาเรียวแรงหน่อยอย่าเอาน้ำออกไปน้ำบ้าหลงแกวะโอ้ยง่วงนอนสักงีบสองงีบคงจะดีก็เสียใจด้วยนะโกดถ้าเกิดชาติหน้าเจอกันอีกก็เดี๋ยวเราซื้อก๋วยเตี๋ยวไปฝากนะโกดแต่โกดแชมป์อะไรครับไอจะบอกว่าเดี๋ยวหลังไมค์นะแชมป์นะครับทุกคนครับมาช่วยไว้อะไรให้กับโกดกันเถอะครับขอให้โกดไปสู่สุคติโกดขอให้หลับสบายนะกินหลับให้สบายนะโกดไม่ต้องห่วงพวกเราโกดไม่น่ากินสั้นเลยขอพูดหน่อยได้ไหมได้เลยครับดีมาเลยพูดสิโกดก็ขอบคุณหน้าที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนายเป็นอะไรพูดกับคนตายวะดีที่สุดละเป็นคนดีมากในการช่วยฉันในการทำไม่ทำสุดพูดดีนี่รอนายก็ไม่มีอะไรพูดแล้วไม่ไหวพี่จ้าพูดหน่อยได้ไหมได้โกดไม่น่าคิดสั้นเลยเพราะพี่สกายเอ้ยฮะเดี๋ยวเชียวทำไมถึงไปโทษอะไรพี่สกายเนาะเอ้ยพี่สกายบอกเมื่อเช้าว่าเขาทะเลาะกันแล้วเขาอาจจะคิดสั้นก็ได้อาจจะเป็นไปได้มั้งอันนี้ก็ไม่อ๋อหมดใบโกดขอให้โกดหลับสบายนะไม่ต้องห่วงพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนจะอยู่ด้วยกันอย่าไปมันตาย2รอบแล้วนะเนี่ยฮะป่าไม่มีอะไรแชมป์หลังไมค์แต่ว่าครับเขาน่าจะเป็นฆาตกรรมนะเฟี้ยวเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายเองหลังไมค์อะไรลุงฮะแชมป์มานี่ทำลงมานะน่าจะเป็นเพื่อนของพวกเราตลอดไปแชมป์ใช่น่าจะอยู่ในใจของเราอะไรครับแกจำได้ไหมที่ลุงเอาให้มันฟื้นอ่ะจำได้ครับถ้าตายรอบ2ลุงไม่สามารถเอาชีวิตกลับมาได้แล้วนะเอ้าเหรอครับใช่ถึงแม้ลุงจะเป็นพ่อมดแต่ลุงเป็นพ่อมดที่ไม่สามารถทำให้คนเป็นอมตะได้อ๋อครับได้โอเคครับแชมป์ฟังนะครับลุงรู้สึกว่าสัญญาณไม่ดีกำลังจะเข้ามานะในเร็วๆนี้เดี๋ยวลุงบอกลุงขอไปสโมกกิทเอวีเดย์ต่อสโมกวีดไม่ใช่เลยครับฮ่านั่นแหละเฟี้ยวไรพี่กลับบ้านกันทุกคนครับแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับกลับบ้านคุณแชมป์ครับตาไปกันครับผมฝากเคลียร์เรื่องคดีนี้ด้วยนะครับถ้ามันเป็นการฆาตกรรมอ่ะผมเอาให้หนักเลยครับเบาๆก็ได้เอ้าแล้ว
เออครับครับเดี๋ยวผมจะลองสืบให้ถึงที่สุดครับเออกลับบ้านครับกลับบ้านเลยไม่ใช่ไม่ใช่ขออยู่กับว่าผมสงสัยอาจจะเป็นพี่สกายก็ได้นะพี่สักบ้านเราอยู่นี่เป็นเพราะพี่สกายหมายถึงอะไรน่าจะเป็นพี่สกายก็ได้เพราะว่าเห็นเขาทะเลาะกันอ่ะนี่แกเป็นอะไรของแกวะเนี่ยไอพี่ก็ผมสงสัยไงพี่เออสงสัยก็เรื่องของแกดิพี่สืบพี่สืบนะพี่ผมว่าได้เป็นพี่สกายเออเดี๋ยวก็รู้กันแหละไปนอนไปแกไปแกฝันดีครับฝันดีนะเหมยดีค่ะแล้วบ้านแกอยู่ไหนวะเนี่ยฝันดีป่าป่าไปเลยป่ามันได้ยินกูไหมเนี่ยเฮ้ยลุงวาบได้อะไรวะเอ้าลุงนั่งแล้วเหรออะไรเฟี้ยวดีใจว่ะแชมป์ดีใจอะไรครับลุงเลิกยาได้แล้วนะจริงเปล่าลุงมันต้องบำบัดนะครับอันนี้จริงอันนี้จริงถ้างั้นผมขอตัวนอนก่อนนะครับฝันดีลาตีสวัสดิ์แชมป์ลาตายบ้าอะไรนะครับ